พวกเรารักแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหลั่งไหลมารวมสี่สายปิงวังยมน่านหลั่งไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องพวกเรารักแม่น้ำมาเล่าให้ฟังพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครูการดาพาเด็กๆออกมาวาดภาพนอกห้องเรียนที่เนินหญ้าใกล้แม่น้ำครูการดากำลังจินตนาการสิ่งรอบๆตัวให้เด็กๆเห็นภาพเช่นลมหอมแก้มสายน้ำสายน้ำกำลังร้องเพลงเด็กๆฟังแล้วก็จินตนาการภาพของตนโดยก้องเขียนตัวหนังสือพัดวาดน้ำกับก้อนกรวดพลอยวาดรูปดอกหญ้าโค้งคำนับแม่น้ำแล้วมีคำพูดว่าขอบคุณขอบคุณเพลินวาดรูปลมพัดและดอกไม้เต้นระบำก้องส่งงานเป็นคนสุดท้ายโดยวาดรูปและเขียนเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำว่าแม่น้ำมาจากไหนมาอยู่เป็นคู่ใจมาเป็นน้ำดื่มให้แก่พวกเราเล่าสู่กันฟังหลังจากที่น้องๆได้ลงสีในภาพกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับน้ำกันดีกว่าครับน้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากที่สุดบนผิวโลกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเราสามารถแบ่งน้ำได้เป็น2ประเภทคือน้ำจืดกับน้ำเค็มและประโยชน์ที่เราได้รับจากน้ำคือใช้ในการอุปโภคบริโภคช่วยในการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการเดินทางใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและการท่องเที่ยวร่วมด้วยช่วยคิดฟังเรื่องพวกเรารักแม่น้ำไปแล้วเรามาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกเรารักแม่น้ำกันนะครับให้น้องๆช่วยบอกประโยชน์ของน้ำในชีวิตประจำวันครับประโยชน์ที่เราได้รับจากน้ำในชีวิตประจำวันเริ่มจากการอาบน้ำแปรงฟันใช้น้ำในการดื่มหุงข้าวทำอาหารรดน้ำต้นไม้ช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอครูการดาพาเด็กๆออกมาวาดภาพนอกห้องเรียนที่เนินหญ้าใกล้แม่น้ำเพลินวาดรูปลมพัดและดอกไม้เต้นระบำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดน้ำมี2ประเภทคือน้ำจืดกับน้ำเค็มประโยชน์ที่เราได้รับจากน้ำคือใช้ในการอุปโภคบริโภคสนุกกันไหมครับน้องๆคราวหน้าเราจะไปดูกันว่าน้ำมาจากไหนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับอดใจรอนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ